สวัสดีทุกคนนี่คือตำนานของนางพญายงูขาวที่ได้ลงรักกับมนุษย์ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะเขานั้นเป็นนักปราบปีศาจที่มีฝีมือเก่งกาะแม่นางจะพิชิตใจเขาได้หรือไม่ก็มารับฟังกันในสปอยหนังโคตดมูกับภาพยนตร์อย่าง The Face of Reunion นตำนานนางพญายงูขาวภาคอดีตชาติคำเตือนคลิปสปอยนี้อาจมีวาจาก,กวนทีและดูดสมองซึ่งจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมือนในภาพยนตร์ ผู้ฟังท่านไหนอยากจะเอาสาระเต็มๆเ,เขาแนะนำให้ไปเปิดหนังดูจะดีกว่านะครับเรื่องราวได้เริ่มขึ้นนาทีหุบเขาแห่งหนึ่งสาวสวยกำลังอาบน้ำอย่างเพลิดเพลินในขณะที่หัวใจของเธอนั้นยังคงเศร้าหมองเพราะเอาแต่คิดถึงผู้บ่าวเก่าที่ตายไปแล้วหลายร้อยปีโดยพวกเขามีดอกไม้วิญญาณที่สัญญากันไว้ว่าจะกลับมาเจอกันอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าหลายร้อยปีนี้จะไม่มีวี่แววของชายหนุ่มคนรักเลยด้วยความเสียใจจนอกจะแตกตายไม่หยิง นางนี้จึงปล่อยตัวเองให้จมลงสู่พื้นน้ำเพราะรับความจริงไม่ได้ทว่าแต่แล้วชายหนุ่มสุดเฟี้ยวคนหนึ่งก็หอะฟิ้วฟิวมาเข้าช่วยเหลือเธอขึ้นมาจากน้ำก่อนจะพูดว่านี่เจ้ายังไม่หยุดเพ้อรำพันถึงหมอนั่นอีกเหรอในตอนนี้เขาไม่กลับมาหาเจ้าแล้วละ่ะเขากลายเป็นมนุษย์แล้ว ตัดใจซะเถอะนะแม่สาวของเราได้แต่เงียบเงันก่อนจะจ้องมองออกไปข้ามภูเขาจนไปถึงเมืองมนุษย์แห่งหนึ่งก็ดูเหมือนว่าเหล่าปีศาจสาวกําลังล่อลวงเหล่าชายหนุ่มสุดหื้นหืนทั้งหลายให้มาเป็นอาหารในการดูดกลืนวิญญาณของพวกมันจนอิ่มหนำสําราญมีฤทธิด์เดชเพียงพอที่จะไปต่อก่อนกับจอมมารนงางพญางูเขาเพื่อช่วงชิงเอาผลวิญญาณมาจากเธอทว่าในตอนนั้นเองกลุ่มมือปราบปีศาจที่นําโดยพระเอกสุดหล่อโอโเหเฮที่มีชื่อแท้ว่า ซุยหลานได้นํากองกําลังเข้าปราบปีศาจแมงเงาที่เผลอก่อเหตุแบบอุกอาจกระชากผู้คนมาดูดวิญญาณกลางเมืองแสกๆอุตะปีศาจต,ตนนี้หน้าตาก็ดีแต่ยายจิตใจโคตรทมินเล่าการไล่ล่าของพวกเขาดําเนินไปจนถึงโรงเตียมก่อนที่ปีศาจแมงเงาจะเข้าจัดก,การลูกน้องของซุยหลานซึ่งพระเอกเราก็รู้ตัวดีว่า เราตัวประกอบพวกนี้คงไม่สามารถจัดการกับแมงเงาตัวนี้ได้พี่แกเลยมาจัดการใช้วิชาเงินเก็บออมที่หอมไว้ตั้งแต่แรมปีเข้าปลุกเสกกับกระบี่สะกดวิญญาณจนสามารถเข้าตึงล่างของมันก่อนจะกระซวกเก็บชีพและดูดปลานของปีศาจเข้ามาเก็บไว้ในดาบได้สําเร็จ แต่ว่านี่ยังไม่พอหรอกนะสุยหลานยังต้องออกตามล่าปีศาจแมงเงาอีกหนึ่งตัวเพราะเขาต้องการพิษของมันมารักษาให้กับท่านอาจารย์ที่เจ็บป่วยใกล้จะตายอยู่ในตอนนี้ารกิจออกล่าปีศาจจึงดําเนินต่อไปจนสุยหลานนั้นไปพบเข้ากับเบาะแสของเจ้าปีศาจที่เขาตามหานั่นก็คือแมงเงาสาวสวยที่โคตรจะแข็งแกล่งซึ่งมันกําลังมุ่งหน้าเข้าสู่หุบเขาเทพจีหลิงซึ่งมนุษย์ธรรมดาไม่เป็นที่ต้อนรับแต่ด้วยความที่อยากจะช่วยเหลือท่านอาจารย์ซุยหลานก็ไม่อาจจะนิ่งนอนใจได้ เขานำกองกำลังพี่น้องนักปราปีศาจบุกฝ่าเข้าไปยังป่านั้นจนมันไปสกิดเอาผู้พิทักษ์ชดขาวสุดเฟี้ยวพุ่งเข้ามาขาัดขวางด้วยมนตราหมอแปลกที่สามารถบิดเบี้ยววัตถุหรือสภาพแวดล้อมรอบกายให้ก,กลายเป็นแบบที่เขาตั้งใจทันใดนั้นพื้นแผ่นดินทั้งหมดก็เริ่มโยกย้ายสรายสะโพกก่อนจะเริ่มเอียงตัวเป็นแนวตั้งทำมุม90องศาจนทำให้พวกเรานักปราปีศาจไม่สามารถที่จะทรงตัวเองอยู่ได้และในช่วงสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจเช่นนี้ ปีศาจสุดสวย,สสวยก็ยังพยายามที่จะกำจัดพวกเขาโดยทักษะการใช้ล่มที่ไม่เหมือนใครเลยทำให้ซุยหลานที่พลาดท่าถูกหางของมันปักเข้าไปที่ไหล่และฉีดพิษเขา้าจึงทำให้เขาและเหล่าลูกน้องสลบเหมือดอยู่ภายในแม่น้ำกลางหุบเขานั่นเองแต่ทว่าทันทีที่ซุยหลานตื่นขึ้นมาก็พบว่าตอนนี้ตัวของเขาถูกไดโนเสาร์เอ้ยถูกแก้วสาวที่มาจากไหนไม่รู้เข้าโอบกอดและเรียกตัวเขาว่าเต้าสิงเจ้าตื่นแล้วเหรอที่รักของข้าจึงทำให้พระเอกเนี่ยเหลอเป็นอย่างมาก เดี๋ยวเจ้าเป็นใครเออทำไมมาทำกับข้าอย่างนี้โดยความที่ไม่เคยต้องตาต้องใจสาวงามมาก่อนซุยหลานนั้นใจเต้นตุ้มตุมต่อมๆเป็นอย่างมากเขารีบไปแต่งตัวและรีบเห็นออกจากตำหนักแต่ทว่าแม่สาวปริศนาก็ได้เข้ามาควางไว้เจ้าจำข้าไม่ได้เหรอทันใดนั้นกระบี่ปราบมารของเขาก็เริ่มหมุน เป็นสัญญาณว่าสิ่งที่อยู่ใกล้เขานั้นคือปีศาจซุยหลานพยายามจะโจมตีนางแต่ก็ไม่อาจที่จะทำอันต,ตรายใดๆได,ได้แถมนั่นยังไม่พอเขายังโดนนางจับกดลงพื้นจนไม่สามารถขยับตัวได้ฉับพันเธอก็จับเขาถอดเอาดอกไม้วิญญาณออกมาจากร่างเพื่อแสดงว่าเขาคือเต้าส่วนไอ้เต้าสิงคนรักของเธอเมชาติที่แล้วนั่นเองซุยหลานนี่ไม่แยกจะเชื่อ พราะนี่ต้องเป็นมนของพวกปีศาจแน่นอนปลออยข้าไปเดี๋ยวนี้นะก่อนที่เขาจะรีบเพนออกจากหมู่บ้านปีศาจที่เต็มไปด้วยหมอกหนาทึบเลยทําให้ตัวเองเนี่ยล่วงลงไปสู่หูเขาแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ปแปลกๆเพราะใบไม้จากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นหนึ่งได้มาห่อหุ้มล่างและช่วยเหลือเขาไว้ก่อนที่ผู้พิทักษ์หูเขาชุดขาวสุดเฟี้ยวจะเข้ามาจัดการกับเขาเมีสาวของเราจึงรีบไปห้ามไม่ให้ทําร้ายชายหนุ่มของเธอแต่ผู้พิทักษ์หูเขาดันกล่าวว่าชั้นบรรยากาศของที่นี่ไม่เหมาะกับมนุษย์ หากเขาจะอยู่เขาต้องตายแน่นอนพิศาสสาวงามจึงนำล่างของพระเอกไปพักฟื้นในที่ห้องของเธอในคืนนั้นสุยหลานได้ตื่นขึ้นกลางดึกพอดันฝันเห็นงูยักษ์เข้าทำร้ายครอบครัวและเมื่อเห็นว่ามีปีศาาส,สาวอยู่ข้างกายเขาก็พยายามจะสังหารเธอทิ้งเสีย แต่ว่าตัวเองก็ทําไม่ลงเพราะแม่สาวท่านนี้ช่างงามซะเหลือเกินพิศาดสาวได้กล่าวว่าข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าไม่กล้ามานี่มาข้าจะเอาอะไรให้ดูพูดจบเธอก็ชักชวนซุยหลานออกไปข้างนอกเพื่อพบกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ค้ำจุนและเป็นพลังของหุบเขาจีหลีแห่งนี้ในชาติที่แล้วเจ้าเป็นผู้ดูแลมันและดูเหมือนว่ามันจะจําเจ้าได้ทว่าซุยหลานก็ไม่เชื่ออยู่ดีข้าเป็นนักปราพิซซาดไม่ใช่เต้าซิงอะไรของเจ้าถ้าข้าหายดีแล้วจงระวังตัวเจ้าไว้เถอะพอพูดจบพ่อเอกของเราก็รี เดินจากไป ทว่าในคืนนั้นเจ้าปีศาจแมงเงาตัวแสบมันยังคงไม่หายไปไหนมันยังคงเฝ้าจับตาดูอยู่ในมุมมืดก่อนจะเริ่มจู่โจมสิทธิ์นนองของปีศาจพญายงูเขาวกรสิงล่างของเธอและแอบ,บเข้ามาทำลายซุยหลานในตอนที่เขากำลังอ่อนแอเพื่อชิงเอาดอกไม้วิญญาณส่วนหนึ่งที่อยู่ในตัวของซุยหลานนั่นเองพญายงูขาวมาพบเขาจึงไม่รอช้ารีบเข้าไปขัดขวางด้วยวิชากระบี่คู่ที่เธอช่ำชองแต่ว่านี่ก็เป็นแผนของปีศาจแมงเงาเช่นกันมันใช้กร,รมมัน์หันแดง ให้นางเปิดเผยล่างที่แท้จริงอย่างการเป็นโคดงูยักษ์เข้าต่อสู้อย่างสุดกำลังนี่เองทำให้ซุยหลานเห็น ว่าแท้จริงแล้วปีศาจที่อยู่กับเขามาตลอดคือปีศาจงูที่สังหารพ่อแม่ของเขาในตอนที่ยังเป็นเด็กจึงทําให้ตัวเองเนี่ยเกิดความแค้นขึ้นมาอีกครั้งเราว่าด้วยพิษร้ายที่ยังคงมีอยู่ในร่างกายของเขาก็ทําให้ซุยหลานถึงกับสุดลงอีกครั้งหนึ่งปีศาจงูที่ขับไล่แะตัวปัญหาไปได้แล้วก็พยายามใช้ปลานของเธอรักษาเขาแต่ว่านั่นมันก็ทําร้ายเธอเช่นกันจิวเย่ผู้วิทักษ์หุบเขาชุดขาวส,สุดเฟี้ยวได้รีบเข้ามาช่วยเหลือเธอไว้ก็จะกล่าวกับพระเอกว่าซิงเอ๋อถึงแม้จะเป็นปีศาจแต่ก็็เปนนคดนี ถ้าจาไม่อาจแยกดีหรือชั่วได้ก็เลิกเป็นนักล่าปีศาจเถอะหลายวันต่อมาซุยหลานได้กลับไปยังสำนักปราปีศาจของตอนเองซึ่งเขาก็ได้ท่านอาจารย์ช่วยเหลือในการขับปลานพิษของปีศาจไงเงาออกจนหมดตนเองก็ได้เริ่มคำถามกับท่านอาจารย์ว่าพวกปีศาจนั้นมีตัวที่ดีและตัวที่ชั่วด้วยถ้าไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนนึกว่าพวกมันจะชั่วสมดุดทว่าท่านอาจารย์กลับตอบพระเอกของเราว่าจงอย่าปล่อยให้พวกมันปั่นหัวเจ้าได้เด็ดขาด ปีศาจก็คือปีศาจอยู่วันยังคำ่ำหรือว่าเจ้าลืมไปแล้วว่าปีศาจตนไหนที่ฆ่าพ่อแม่ของเจ้าไปหากยังอยากตอบแทนข้าจงรีบนําหัวใจอสรพิษมาให้ข้าเสียสุยหลานก็รับปากก่อนที่สิ์น้องสาวสวยของเขาจะมาแจ้งข่าวว่าตอนนี้ได้มีปีศาจบุกโจมตีณที่กลางเมืองอีกครั้งหนึ่งสุยหลานกับคนลพักของเขารีบบุกไปตามสืบเรื่องราว ก่อนจะพบกับปีศาจสาวที่เขาคุ้นหน้าเป็นอย่างดีแต่กลับกลายเป็นว่านี่เป็นกับดักของปีศาจแมงเงาที่ต้องการจะล่อเขาออกมาจากที่ซ่อนก่อนจะจับตัวซุยหลานมาเป็นเหยื่อล่อให้นางพญายงูขาวนั้นออกมาจากที่ป้องกันอย่างหุบเขาจีหลิงซึ่งมันจะทําให้เธออ่อนแอลงยิ่งใกล้วันพระจันทร์เต็มดวงด้วยแล้วร่างของปีศาจงูก็จะเย็นเยือกจนแทบจะไร้การป้องกันตัวเองส่วนทางด้านแม่นางซิ่งเอ,อ๋พญายงูขาวก็สามารถรับรู้ได้ว่าคนรักกาลังตกที่นั่งลําบากเธอพยายามจะออกไปช่ว ช่วยเหลือเขา ท่ามกลางการคัดค้านของจิวเย่ผู้พิทักษ์ขุบเขาว่าถ้าดางออกไปเขาจะไม่สามารถตามไปช่วยเหลือนางได้เพราะพลังของข้าถูกจำกัดไว้เพียงแค่นี้แต่จิวเอ๋อไม่ฟังเธอยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อให้เขารอดจิวเย่ที่ลึกๆแล้วลงรักนางอยู่เต็มหัวใจจึงยอมสละพลานชีวิตบางส่วนให้กลายเป็นกำไลดอกไม้เพื่อยื้อเวลาให้นางได้ใช้พลังในเมืองมนุษย์เมือ่อซิงเอ๋อมาถึงเธอก็เข้าไปชิงตัวซวยหลานจากพิศาจ์เมงเงาทันทีซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเจ้าปิศาร์เมงเงาเนี่ย ก็ไม่มีพลังอำนาจต่อกร้อนกับนั่งพยามงูข่าได้เธอถูกกบีคู่ เฉือนไปที่หน้าจนหมดความงามก่อนจะรีบชิ่งหนีไปโดยไวส่วนแม่นางซิเอ๋อเองก็เริ่มมีอาการเจ็บป่วยจากพิษของคืนวันเพ็ญซึ่งมันทาให้ตัวของเธอนั้นกลายเป็นน้ําแข็งซุยหลานจึงรีบพาเธอหนีเข้าไปในป่าเพื่อทําให้ร่างกายของเธอนั้นอุ่นขึ้นซึ่งพวกเขาก็ได้ใช้เวลาเล็กๆนี้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโดยที่ตัวของซิกเอ๋อเองก็ไม่ไอายที่จะเปิดเผยตัวตนว่าเป็นนางพญาง,งูด้านซุยหลานก็เปิดใจย,ยอมรับว่าเขาหลงรักนางอย่างเต็มเปาเช่นกันแถมตัวเขายัางเป็นนี่ช่ ชีวิตนางถึงสองครั้งจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยเข้าสังหารพิศาจงูตนนี้แต่แล้วกลุ่มปราปีศาจที่นําโดยท่านอาจารย์ของซุยหลานก็เข้ามาขัดขวางและสั่งให้เขาเนี่ยมอบพิศาจงูมาซุยหลานไม่ยอมเพราะนางไม่มีท่าทีทําร้ายมนุษย์จึงทําให ตัวของเขาและเหล่าพี่น้องปราปีศาตต้องเข้าห้ำหั่นกันเองโดยไม่รู้ว่าสิทิ์น้องสุดสวยของเขานั้นได้เสียชีวิตไปแล้วและตอนนี้ก็คือนางปีศาจแมงเงาที่ปลอมตัวมาและใช้พิษผสมเข้ากับกรัรมมันทันแดงจึงทำให้ซิงเอ๋อเนี่ยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เธอกลายเป็นโค่นงูยักษ์เข้าต่อกรกับกลุ่มปราปีศาตจนสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นๆสวยหลานที่เห็นว่านางโจมตีท่านอาจารย์จนบาดเจ็บหนักจึงไม่อาจที่จะอยู่เฉยได้เขาต่อว่านางว่าปีศาจก็คือปีศาจอยู่วันยังคำ ถ้าเจ้าไม่เห็นแก่ค่าข้าก็จะจัดการเจ้าซะซุยหลานได้ร่วมมือกับสิทธิ์น้องซึ่งตอนนี้ตัวจริงก็คือพิศาจแเมงเงาจัดการกับพญายงูได้ดสําเร็จ ก่อนที่ท่านอาจารย์จะชิงเอาหัวใจอสร,รพิษออกมาจากร่างจนทําให้ซิงเอ๋อนั้นคืนร่างกลับเป็นมนุษย์แลหลซึ่งพลังที่จะปกป้องตัวเองท่านอาจารย์ไม่รอช้ารีบตรงเข้าไปเพื่อจะสังหารพิศาจงูให้สิ้นซากแต่ทว่าจิวเย่ได้โผล่มาช่วยเหลือเธอไว้ได้ก่อนที่จะพาตัวเธอกลับไปยังหุบเขาเทพซึ่งเขาเองได้ยอมมอบรานชีวิตของเขาทั้งหมดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของซิงเอ๋อให้ฟื้นคืนมากลับปกติโดยที่เขารู้อยู่แก่ใจว่าการออกจากหุบเขานั้นจะนำมาซึ่งโทษที่ต้องสูญเสียตําแหน่ง ในการเป็นเทพไปด้านซุยหลานเองก็มารู้ความจริงว่าท่านอาจารย์ของเขาแท้จริงแล้วเป็นอสูรเท่าที่เคยมีอดีตในการต่อสู้กับนงางพญางูเขาเมื่อหลายร้อยปีก่อนเช่นกันมันถูกพิษงูสะกดพลังปีศาจเอาไว้จึงสามารถที่จะกรบร่างปีศาจต,ตนเองก่อนจะล่ำเรียนวิชาปราบมารเพื่อหวังจะจัดการปีศาจงูเข่าให้สิ้นซากและเมื่อคราวนี้มันได้หัวใจของนางมาแก้พิษปีศาจเท่าก็ได้ฟื้นฟูร่างกายก่อนจะดูดกลืนวิญ,ญญาณของพวกลูกศิษย์ลูกหาและนางปีศาจแม่งเงาเพื่อ บุกขึ้นไปยังหุบเขาเทพจีหลิงที่ในตอนนี้ไหลซึ่งผู้พิทักษแล้ววกลุ่มปีศาจที่อยู่บนหุบเขาได้ผนึกกําลังกันเพื่อตอ่อกรกับปีศาจเท่า แต่ว่าก็ไม่มีใครสามารถที่จะต่อกกกับมันได้เลยพวกปีศาจก,กี่ทั้งหลายต่างถูกดูดกลืนวิญญาณไปเพิ่มพลังให้กับปีศาจเท่าแทนจนตัวของมันเนี่ยเกือบที่จะสังหารแม่น้ำสิงเอ๋อได้ถ้าไม่ใช่เพราะว่าจิ้วเย่ที่อยู่ในร่างมนุษย์ได้ยอมใช้ตัวเองสละชีวิตเพื่อเข้ามาปกป้องคนที่เขารักเรียกได้ว่ามีอะไรก็ให้ทุกอย่างจริงๆชายผู้นี้สุดท้ายแล้วเขารู้สึกอิ่มใจเป็นอย่างมากที่ได้ตายในอ้อมกอดของผู้หญิงที่เขาหลงรักมาหลายร้อยปีในคราวนี้เขาไม่มีอะไรให้กับเธอนอก จากรอยยิ้มที่แสนจะอบอุ่นก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายของเขาจะจากไปสิงเอ๋อนั้นเสียใจเป็นอย่างมากยอมปลดปล่อยร่างอสรพิษเข้าจัดการกับพิศาทเท่าให้รูดำรูแดงแต่ว่ามันนั้นได้แก้เกมโดยการใช้พลังศักดิ์สิทธิ์เข้าห่อหุ้มตัวเองและจัดการกับสิงเอ๋อจนหมดฤทธิ์ไปอย่างง่ายดายเพราะว่าในตอนนั้นซืยหลานก็รีบเข้ามาช่วยเหลือโดยทักษะกระบี่ปราบมารของเขา แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะตอกกอนกับอาจารย์ผู้สอนวิชาทั้งหมดให้กับเขาได้ปีศาจเท่าได้ยอมเฉลยว่าเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับปีศาจงูฆ่าพ่อแม่ของเจ้าจริงๆแล้วข้าแต่งเรื่องมาตั้งหากทั้งหมดเป็นฝีมือของข้าเองพอพูดจบมันก็จัดการดึงร่างของเขามาดูดวิญญาณแต่สิงเอ๋อในร่างของพญางูไม่ยอมเธอจึงใช้ตัวเองเนี่ยเข้าไปจู่โจมจนทําให้ทั้งสองร่วงลงจากภูเขาจนเจ้าปีศาจเท่าได้เผยร่างจริงของมันเช่นกันซึ่งก็คือร่างปีศาจพญาคางคก1000ปีที่เหล่าชาวโลกรู้จัก ดีจากเรื่องโปเกมอน ฟูจิงิดานเนที่สามารถปล่อยพลังเพิ่มบะลรกันออกมาจากดอกไม้ที่อยู่บนหลังของมันได้ด้วยสิงเอ๋อที่โดนพลังเข้าอย่างจังก็ได้กลับกลายร่างเป็นหญิงสาวเช่นเดิมซุยหลานที่อยากตอบแทนนางที่เคยช่วยชีวิตเขามาสองครั้งจึงยอมมอบดวงวิญ,ญญาณส่งคืนให้กับนางซึ่งวิญ,ญญาณเนี่ยได้ไปรวมกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์จนเกิดเป็นพลังงานที่ดูดเอาเจ้าปีศาจค้างคกลอยขึ้นไปบนสวรรค์แร่างของมันก็แตกเป็นเสียเส่ยงๆหัวใจอสรพิษจึงกลับคืนมาสู่ร่างของนางแต่แทนที่สิงเอ๋อนั้นจะรับไว้เธอกับ คืนพลังทั้งหมดย้อนกลับไปให้ซุยหลานตามเดิมเพื่อให้เขาเนี่ยได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้ง โดยก่อนตายเธอได้ขอสัญญาว่าถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้มาคู่กันอีกครั้งหลังจากนั้นร่างของเธอก็กลายเป็นงูเขียวที่ซึ่งซุยหลานนั้นได้ปล่อยมันเข้าป่าไปโดยที่เขาจําความอะไรไม่ได้หลายร้อยปีต่อมาทั้งสองคนได้กลับชาติมาเกิดใหม่กลายเป็นมนุษย์ธรรมดาและหวังว่าพวกเขาจะได้ครองรักกันอีกครั้งและนี่คือเรื่องราวของตำนานนางพญางูเข่าอดีตชาใครคิดเห็นกันยังไงกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านลา่างส่วนใครชอบ คลิปของผมก็อย่าลืมฝากเป็นกําลังใจให้กับคนภาคอย่างการกดไลค์จับไข่และต๊กระดิ่งดิ้งดองด้วยนะครับสำหรับวันนี้หยุดซาฟอรตินขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า